เมื่อวันที่26มกราคม2561เวลา9นาฬิกาพลตรีณัชชนกสิริธีปัตตานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมาพบปะประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ณหอประชุมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจบรรยายผลงานของรัฐบาลและคสช.โดยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี60เพื่อเตรียมการเลือกตั้งต่อไปด้วยการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางสู่การสร้างเครือข่ายประชารัฐเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาต่อไปได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายจำนวน600คนซึ่งในวันนี้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหัวข้อประชาธิปไตยไทยนิยมคำสั่งคสช.ที่ 53/60 และการขยายเวลาของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญปี60ว่าโดยการเลือกตั้งสส.เมื่อประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมีผลบังคับใช้ใน90วันโดยมีนายบรรลังวัยสิรินทร์นายอำเภอโชคชัยและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับณหอประชุมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาส่องทัศน์คล่องขยันถ่ายภาพวัลลิภาบุญรอดรายงาน